ถ้ารู้สึกว่าไม่เก่งจริงอะไรสักอย่างนึงจัดการเริ่มยังไงนะครับมุมมองที่บอกว่าไม่เก่งจริงอะไรสักอย่างนึงมันเป็นมุมมองจากใครมองใครครับใครเป็นคนบอกเราว่าเราไม่เก่งจริงอะไรสักอย่างนึงตัวเราเองหรือเปล่าสเต็ปที่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ที่สเต็ปไหนครับ1ถึง10สมมุติว่าระดับที่5นะครับถ้าคนระดับ10มาบอกว่าไม่เก่งโอเคเก็ตนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปสอนคนที่เลเวล0ถึง1 1 2 3 4ได้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ให้เรามองครับว่ายังมีคนอีกมากมายที่เขายังเป็น0และต้องการคำแนะนำจากเราเพราะว่าไอ้พวกเบอร์10อ่ะไม่ลงมาคุยกับเบอร์0หรอกนะเพราะมันเป็นเรื่องเบสิกจนเกินไปพอมองภาพออกไหมครับยังมีคนต้องการความรู้นะครับของเราอยู่ดังนั้นเนี่ยครับเปลี่ยนความคิดนิดหน่อยแล้วก็เลิกสนใจชาวบ้านเขาคลิป TikTokมันไม่ได้วิ่งเป็นม้าแข่งนะครับเอ้ยนี่มันต้องเบอร์หนึ่งคนแพ้ก็คือคนแพ้ไม่ครับมันเป็นการแข่งในระยะยาวมันคือการวิ่งมาราธอนไอ้คนที่วิ่งนำเราเมื่อไม่นานมานี้มันอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้นะครับแต่เรายังอยู่เรายังเอนจอยชีวิตกับการที่อยู่ใน TikTok และได้แชร์แบ่งปันเรื่องที่เรารักเราชอบเราแพชชั่นเรามีความสุขที่จะทำมันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่เก่งจริงเลยสักอย่างนึงและเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่เดี๋ยวเราจะมาช่วยคนที่เขายังไม่รู้อะไรเลยและวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่เก่งกว่าวันนี้ให้ได้นี่เขาเรียกว่าหลักการคิดแบบ Growth Mindset นะครับคำถามแบบแนวไลฟ์โค้ชเนี่ยมาให้ผมพูดทุกอาทิตย์เลยนะครับจนผมจะรู้สึกว่าผมจะเป็นไลฟ์โค้ชอยู่แล้วเนี่ยนะครับ